ต่อนี้ไปทุกคนให้พึงสำรวมใจของตนให้ดีนี่เราเรียกว่าการอบรมการอบรมมันก็ต้องมีผู้นำมีเป็นผู้แนะนำผู้ฟังก็ทำจิตใจของตนให้ดีทำความสงบใจลงไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตให้ดีอย่าให้วอกแวกเวลาเช่นนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าจิตมันตั้งมั่นบ่หรือจิตไม่ตั้งมั่นมันจะรู้ได้เวลานี้นะเวลาฟังธรรมเวลาควบคุมจิตใจถ้าเวลาเช่นนี้ยังควบคุมจิตไม่ได้จิตยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่แล้วมันก็ใช้ไม่ได้เลยถ้าไปภาวนาอยู่คนเดียวมันก็ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งควบคุมจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเพ่งความรู้สึกอันนั้นให้มันเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแอเพ่งความรู้สึกนั่นก็คือเพ่งจิตนั่นเองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดจิตก็คือความรู้สึกนั่นเองดังนั้นเพ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่ได้มันไม่หยุดนิ่งเฉยเลยเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยจิตนี้เพราะนั้นต้องกำหนดลงให้แน่วแน่เมื่อจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้จักทุกข์มันเพียงงั้นความไม่รู้จักทุกข์ก็เพราะจิตมันเลื่อนลอยจิตมันเลื่อนลอยไปตามทุกข์ทุกข์นั่นมันไม่เป็นของนิ่งทุกลักษณะของทุกนั่นเป็นเรื่องแปรปรวนเป็นเรื่องวันไว้เบงันดังนั้นเราฝึกจิตให้นิ่งแล้วมันจึงรู้จักความวันไหวของร่างกายสังขารอันนี้ได้เบงันให้เข้าใจดังนั้นในการฝึกจิตให้สงบนี่นะมันจึงเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติทางจิตใจให้พากันเข้าใจดังนั้นการที่มีข้อวัดปฏิบัติกันได้มาร่วมชุมนุมกันในศาลาการปรียนนี้ก็เพื่อจะฝึกจิตให้นิ่งนั่นแหละจุดมุ่งหมายทีแรกนะก็ส่วนมากจิตของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งนะมันมักจะแล่นไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อสิ่งอารมณ์อันใดเรื่องใดกระทบมาแล้วมันก็วิ่งไปตามเลยอย่างนี้นะนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าจิตนี่มันไม่ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็ไม่รู้ความจริงคนส่วนมากมันเป็นเช่นนี้แหละเหตุนั้นมันจึงเลื่อนลอยอยู่ในโลกสงสารอันนี้หนีจากโลกอันนี้ไม่ได้เลยอันนั้นหนีจากโลกอันนี้ไม่ได้เพราะจิตใจเลื่อนลอยแล้วมันก็ผูกพันอยู่กับโลกนี้เดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนั่นเนี่ยดังนั้นถ้าเราทำจิตให้นิ่งแล้วมันจะรู้ได้ว่าร่างกายสังขารนี้ไม่มีอะไรนิ่งนิ่งอยู่ได้มีแต่แปรปรวนไปอยู่นั้นทีนั้นแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมามันไม่เบื่อหน่ายนี่แหละเหตุที่มันปรุงมันวางขันห้าไม่ได้นี่นะจิตไม่เบื่อเรื่องมันนะ
ถ้ากินได้นอนหลับอยู่มันก็ยินดีอยู่กับร่างกายอันนี้แหละว่าตนสบายอยู่ก็เลยไม่อยากคิดรู้ความจริงของชีวิตนี่ก็เพียงแต่อาศัยความสบายไปวันๆเท่านั้นเองเนี่ยเป็นอยู่ไปการที่จะทำความเพียรนั่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นทุกข์เกิดขึ้นบ้างน้อยคนที่จะทำได้พอนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วพอมันเจ็บมันปวดมันอะไรขึ้นมาบ้างก็เอาแล้วทนไม่ไหวแล้วหาทางที่จะยกเลิกเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่เห็นทุกข์สักทีนั่นน่ะเรื่องมันนะมันก็ไม่เห็นทุกข์ดังนั้นให้พากันเข้าใจว่าความที่จิตไปเห็นทุกข์นี่แหละมันจึงไม่เบื่อทุกข์ไม่เบื่อโลกสงสารอันนี้มันจึงอยู่ห่างไกลต่อพระนิพพานยิ่งนักถ้าหากว่าบุคคลยังเกียจคร้านอยู่ยังปล่อยใจของตนให้อ่อนแอท้อแท้อยู่เนี่ยแม้จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้มันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้ดังนั้นให้พากันเข้าใจเราจะรอดจากทุกข์ไปได้ก็เพราะอาศัยทำใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวนี่แหละสำคัญมากเพราะว่าร่างกายอันนี้นะมันกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าจิตไม่เข้มแข็งแล้วมันก็จึงหวั่นไหวไปตามร่างกายก็เรียกว่าจิตเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจิตเป็นทุกข์ก็คือจิตวุ่นวายนั่นเองเนี่ยจิตไม่สงบนั่นเองอันนี้จิตวันไหวนั่นแหละลักษณะของจิตที่เป็นทุกข์จิตไม่เป็นทุกข์คือจิตตั้งมั่นแม้ว่าจะถูกสังขารร่างกายนี่กระทบกระทั่งอย่างไรมันก็ยังมีสติตั้งมั่นอยู่ได้รู้ตัวอยู่ว่าตนไม่วันไหวกับร่างกายสังขารอันนี้เนี่ยรู้ตัวได้อย่างนี้นะจึงเรียกว่าจิตไม่เป็นทุกข์ก็ถือว่าจิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นของร่างกายขันธ์ห้าทั้งหมดไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะแต่อาศัยอยู่กับร่างกายอันนี้แหละแต่เมื่อฝึกฝนให้มันเข้มแข็งหนักแน่นเฉลียวฉลาดแล้วมันรู้เท่าอันนี้รู้เท่าอาการของร่างกายที่มันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรอยู่มันก็กำหนดรู้ตามเห็นตามไปเพราะมันไม่หวั่นไหวถ้ามันหวั่นไหวแล้วมันจะกำหนดรู้เท่าตามไปไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าเราอดเราทนเราสู้ทุกข์สู้ยากทำความเพียรในชีวิตนี้นะให้เต็มที่เสียแล้วถึงแม้จะยังไม่ถึงพระนิพพานแต่มันก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆให้เข้าใจอย่างนั้นก็ผู้ที่จะถึงพระนิพพานก็เพราะรู้เท่าทุกข์ตามความเป็นจริงไม่หวั่นไหวต่อทุกข์นี่แหละเมื่อรู้เท่าทุกข์ไม่หวั่นไหวต่อทุกข์แล้วตัณหาความอยากภายในจิตใจนี่มันก็ระงับไปเลยเพราะว่าตัณหามันก็อยากให้ร่างกายนี่แข็งแรงอยากให้ร่างกายนี่อยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ป่วย
นี่ตัณหาประเภทนี้นะตัณหาอีกประเภทหนึ่งมันผ่านมาตั้งแต่เป็นวัยหนุ่มวัยกลางอันนี้ตัณหาประเภทนั้นนะรักในผัวในเมียอย่างดูดดื่มวันนี้ผู้ที่ไม่มีผัวมีเมียได้ออกบวชมาแล้วก็สละความรักความพอใจในเรื่องผัวเมียเมียมาแล้ววันนี้ก็มาติดอยู่ในร่างกายวันนี้นั่นแหละมายึดมั่นอยู่ในร่างกายนี้ดังนั้นบำเพ็ญภาวนาทำจิตให้สงบระงับแล้วมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นฝึกจิตไม่ให้มันหวั่นไหวนี่ตัณหาที่มันอยากให้ร่างกายมันเป็นปกติอยากให้มันมั่นคงถาวรอะไรมันก็ระงับลงเพราะรู้ดีแล้วว่าร่างกายสังขารอันนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็หวั่นไหวไปมามันก็เป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็มีแต่อดกั้นทนทานไม่หวั่นไหวต่อความแปรปรวนของร่างกายทำความรู้เท่าว่าไม่ใช่เราแปรปรวนขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งสี่มันแปรปรวนต่างหากจิตมีหน้าที่กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วมันก็รู้เท่าได้เพราะว่าจิตไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนานะนั่นแหละมันก็รู้เท่าได้บัดนี้ถ้าจิตหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาอยู่ชื่อว่าไม่รู้เท่ามันเป็นอย่างนั้นอย่านั้นอย่าไปกลัวต่อทุกขเวทนาไอ้จิตตรงนี้มันไม่ตายแม้นทุกข์จะกระทบกระทั่งอย่างไรมันก็ไม่ตายอย่ากลัวทำความกล้าหาญสู้ไม่หวั่นไหวนี่แหละมันจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยเหตุนี้แหละผู้ใดทำใจอ่อนแอพอทุกข์มาถึงเข้าก็ร้องครวญครางไปเลยไม่มีสติควบคุมจิตใจตัวเองได้เลยเช่นนี้แล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงนั้นดังนั้นเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำอันเป็นเรื่องประจำแท้ๆก็คือการรักษาจิตรักษาความรู้ความเห็นที่ได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วอย่างนี้นะก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่อันนี้ก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เห็นอยู่นั้นหมายก็ว่างั้นเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากก็รู้ก็เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมก็ต้องวางตามสภาพของมันมันจะแตกจะดับก็แล้วแต่เรื่องของมันไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับมันต้องฝึกจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้จิตนี่นะเมื่อฝึกให้มันเข้มแข็งอะไรมันก็ยิ่งเข้มแข็งเข้าไปหนักแน่นเข้าไปถ้าปล่อยให้มันอ่อนแอเข้าไปเลยมันก็ยิ่งอ่อนแอไปอย่างนี้นะดังนั้นอย่าให้มันอ่อนแอเราสามารถทำให้เข้มแข็งได้โดยยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักว่าทุกข์เป็นของควรกำหนดรู้เท่าไม่ใช่เป็นของควรละไม่ได้ในเมื่อขันธ์ห้านี้ยังมีอยู่ขันธ์ห้านี้ยังไม่แตกไม่ดับ
ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นจิตจึงมีหน้าที่อดกั้นทนทานเพราะว่าบุญเก่ายังไม่หมดจิตนี้จะถอนตัวออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้เพราะบุญเก่ามันยังรักษาอยู่ก็ต้องอยู่ไปก็ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไปนี่อย่างน้อยทุกขเวทนาอย่างหยาบๆมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าความทุกข์อันหยาบๆมันก็ไม่ได้ติดตามไปนะวันนี้มันจะมีความทุกข์ก่อความทุกข์ส่วนละเอียดนั่นแหละก็นับว่าเบาจากทุกข์ไปมากมายให้เข้าใจอย่างนั้น ถ้าเราจะพูดกันไปเรื่องอื่นมันก็ห่างจากทุกข์แท้ที่จริงคนเราในจิตใจเลื่อนลอยพุ่งสั้นก็เพราะว่าสู้ความทุกข์ไม่ได้นี่เองนะเหตุนั้นจึงอยากจะย้ำเรื่องทุกข์นี้ให้มากๆให้ถือว่ามันไม่ใช่เราเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่มีในเราให้มันรู้จะชัดในใจอย่างนั้นเรื่องมันนะทุกข์มันเป็นเรื่องของขันธ์ห้าอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะก็ให้เตือนจิตของตนอย่างนี้เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาได้ขึ้นมาก็ให้เตือนจิตว่าทุกขเวทนาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนของเราทุกขเวทนาเหล่านี้ไม่ได้มีในจิตจิตไม่ได้มีในทุกข์เราก็หาอุบายแยกจากกันอย่างนี้แหละถ้าเราไม่หาไว้แยกอันนี้มันก็เป็นอันเดียวกันเลยทุกข์กับจิตก็เป็นอันเดียวกันแบบนี้นะมันเป็นงั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์นี่ก็ติดตามไปอยู่นั่นเนี่ยดังนั้นเราจะรู้ได้ว่าคนเกิดมาในโลกอันนี้นะมันเอาทุกข์ติดตามมาด้วยไม่ใช่เลยพอเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพอมีใครกระทบกระทั่งเสียอกเสียใจบ้างร้องไห้ล่ำไรสาบแช่งคนอื่นหรือพอเจ็บพอปวดอะไรรุนแรงเข้าไปก็ร้องไห้ล่ำไรนั่นแหละแสดงว่าจิตมันไม่มันไม่หนักแน่นมันไม่ได้กำหนดรู้เท่าทุกมาแต่ก่อนนู้นมันยึดเอาทุกข์ติดตามมาพอเกิดมาชาตินี้เราก็จึงว่ามาหวั่นไหวกับทุกขเวทนาเหล่านี้จิตใจอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นหวั่นไหวกับคนเขาด่าเขาว่าเสียดสีตัวเองเถียงสู้เขาไม่ได้ก็ร้องไห้บางคนเป็นอย่างนั้นเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นเรื่องหลงเรื่องเมาของจิตใจเมามาในสงสารนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราควรจะตื่นตัวกันได้แล้ววันนี้นะเกิดมาในชาตินี้มาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าทุกข์นั้นมีจริงทีนี้ทุกข์มีจริงแล้ววันนี้ผู้รู้เท่าทุกข์นั้นมันมีอย่างนี้นะถ้าไม่มีผู้รู้ทุกข์ก็ไม่มีขอให้เข้าใจเอาใครแล้วจะมาบ่นเพ้อพิไรรำพันจะมาแสดงออกทางกายทางวาจาร้องไห้รำไรอันนี้มันก็เพราะอิทธิพลของจิตนั่นเองเนี่ยจิตสู้กับความทุกข์ไม่ไหวก็เลยแสดงให้กายร้องไห้ลำไรเศร้าโศกเสียใจออกมานี่แท้ที่จริงก็จิตนั่นร้องไห้นะมันเลยกระเทือนถึงร่างกายก็ร่างกายนี่ก็เลยร้องไห้ตามไปถ้าหากว่าจิตไม่ร้องไห้แล้วร่างกายนี่ก็ไม่ร้องไห้เลยมันเป็นอย่างนั้น
จิตไม่ทุกข์ร้อนอะไรแล้วอย่างนี้ร่างกายนี่มันก็ต้องแปรปรวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเนี่ยไม่มีผู้เป็นทุกข์กว่านี้นะเพราะว่าจิตใจมันไม่หวั่นไหวแล้วมันไม่ถือว่าทุกข์เป็นของตนไม่ได้ถืออย่างนั้นกำหนดรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของตนเป็นเรื่องของขันธ์ห้าต่างหากอย่างนี้นะให้พากันฝึกจิตใจเข้าไปอย่างนี้อย่าไปย่อหย่อนอย่าไปสะดุ้งหวาดกลัวต่อความทุกข์กลัวทุกข์เท่าไรทุกข์ยิ่งย่ำยีเข้าไปเท่านั้นเรื่องมันนะถ้าเราทำจิตให้เข้มแข็งไม่หวาดกลัวเข้าไปนี่ทุกข์มันก็เบาบางจากจิตใจไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นมันไม่ใช่อื่นไกลอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสด้วยว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับพระองค์กล่าวโดยสรุปใจความลงไปอย่างนี้นะก็เป็นความจริงเนี่ยความเกิดขึ้นมาแห่งร่างกายสังขารอันนี้ของร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะมันก็หวั่นไหวไปมาอยู่นั่นนะนั่นแหละเป็นเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายมันหวั่นไหวไปมาแล้วก็ต้องได้เยียวยาอยู่ทุกวันเยียวยาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยหยุกยาอย่างอื่นเข้าไปอย่างนี้นะมันยังพอประทังอยู่ได้ถ้าหากว่าไม่เยียวยาอย่างนี้แล้วไม่อยู่ยั่งยืนไม่ได้เลยทุกก้อนทุกอันนี้นะไม่เยียวยารักษาแล้วก็แตกดับไปไวๆเท่านั้นเลยมีอะไรอ่ะอันนี้เราอาศัยเยียวยารักษาอยู่ด้วยข้าวน้ำโภชนาอาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อยู่ที่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์มีพิษกัดต่อยอะไรต่ออะไรเราหาทางป้องกันรักษามันอยู่อย่างนี้นะมันจึงพอประทังอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะอันนี้แต่ถึงอย่างไรเมื่อถึงคราวบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันหมดลงแล้วไม่มีอะไรป้องกันได้เลยแบบนี้ไม่มีอะไรป้องกันได้มีเงินเป็นหลายร้อยล้านก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้มันไม่ทำงานแล้วนะเหมือนอย่างรถราซึ่งไม่มีน้ำมันนะนั่นแหละเมื่อไม่มีน้ำมันหล่อลื่นแล้วสตาร์ทก็ไม่ติดเลยเป็นงั้นอันนั้นก็ยังชั่วหน่อยนะเอาน้ำมันใส่เข้าไปแล้วมันยังสตาร์ทติดไปได้ร่างกายคนเรานี่ถ้าบุญเก่าหมดลงไปแล้วแม้จะมีอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงสักเท่าไรมันก็ไม่รับประทานไม่รับอาหารนั้นซ้ำเลยไฟธาตุมันก็ดับมันก็ไม่ย่อยอาหารเมื่อไฟธาตุไม่ย่อยแล้วมันก็คืนไม่ลงซ้ำเลยไม่อยากซ้ำเลยเป็นอย่างนี้แหละร่างกายอันนี้นะให้พากันพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนเข้าไปแล้วเราก็จะได้เห็นได้ว่าอ้าวร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้ววันนี้รวมความลงนะถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับใจมันก็จะอยู่ตั้งยั่งยืนต่อไปตามความประสงค์ของตนนะแต่นี่ความประสงค์ของจิตใจในหวังว่าจะอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ไปตลอดกาลนานเนี่ยแต่มันไปไม่ได้บัดนี้มันขอมีขอบเขตจำกัดหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องแตกดับทำลายทั้งรูปร่างอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้อย่าประมาทเราจะหวังเอาอะไรกับร่างกายอันนี้คิดดูให้ดีไม่มีได้อะไรอ่ะจิตดวงนี้ที่มันสำคัญเนอะมันเป็นผู้เสวยทุกข์เสวยสุข
ร่างกายมันไม่ได้เสวยสุขเสวยทุกข์อะไรนะถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วมันก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำละลายออกจากกันแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเก่านั่นแหละในเมื่อจิตยังคลองอยู่มันก็ยังมีกำลังเดินเหินไปมาได้พูดจาได้ทำการงานต่างๆได้อยู่นี่ดังนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงบ่นี่ว่าบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั้นเรารู้ไม่ได้ว่าเรามีบุญมากน้อยเท่าไหร่บุญนั้นมันจะหมดลงเมื่อไหร่รู้ไม่ได้เลยไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยดังนั้นน่ะเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมออย่างนี้แหละเตรียมตัวไว้ฝึกจิตให้เข้มแข็งหนักแน่นไว้อันเผื่อว่าบุญเก่ามันใกล้จะหมดลงไปแล้วมันทำให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมลงไปแล้วประทานอาหารก็ไม่ได้แล้วได้กันนิดๆหน่อยๆเพราะว่านั้นนั่นเนี่ยญาติผู้ดูแลก็หมดหวังแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเห็นผู้ป่วยเป็นอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยหมดหวังแล้วไม่มีหวังแล้วก็เท่านั้นแหละก็รอแต่วันแต่เวลาเท่านั้นเองในที่สุดเมื่อบุญเก่าหมดลงจริงๆมันก็ชีวิตนี้ก็ดับวูบลงไปเหมือนไฟหมดเชื้อนั่นแหละมันก็ดับวูบลงไปอย่างนั้นนะอันนี้แหละควรพากันพิจารณาเสมอไอเราขนขวายอาหารมาหล่อเลี้ยงมันอยู่นี่ก็มันเป็นกฎธรรมดาของร่างกายสังขารอันนี้ถึงแม้ว่าบุญกุศลหนหลังจะตกแต่งให้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนมาก็จริงอยู่แต่ถ้าหากว่าไม่เอาอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถึงบุญกุศลจะตามมาตกแต่งให้ก็ตามถ้าไม่รับประทานอาหารแล้วเป็นอันอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องรู้เหตุปัจจัยของร่างกายสังขารอันนี้ให้ท่องแท้ให้แจ่มแจ้งในใจแล้วเช่นนี้เราก็จะได้รู้ได้ว่าเหตุปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้แหละมันก็มีแตกมีดับเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยนี้ดับแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับไปเราหัดปงหัดวางไปเสียทุกวันทุกคืนไปทำจิตให้สงบลงไปก็ชื่อว่าวางแล้ววางขันธ์5นี้ลงไปเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ทุกเวลานาทีก็จะเป็นผู้ไม่ผิดหวังแน่นอนก็จะไม่ได้ไปสู่ทุกข์เมื่อไปไม่ไปสู่ทุกข์แล้วก็มีความสุขเป็นที่ไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้